สวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้ครับมาติดตามวอลเลย์บอลนะครับสำหรับตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีข่าวดีเข้ามาต่อเนื่องเรื่อยๆเลยนะครับสำหรับวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับโดยเฉพาะการแข่งขันที่สหรัฐอเมริกานะครับโอ้โหตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่านักวอลเลย์บอลสาวไทยเตรียมเดินทางไปเล่นกันที่นู่นนะครับแบบนี้เนี่ยต้องบอกว่าเอาไปหลายๆคนเลยครับยินดีนะครับโอ้โหอ่ะเดี๋ยวมาติดตามเรื่องนี้กันนะครับรวมไปถึงนะครับมาเช็คกันหน่อยว่าอันดับของวอลเลย์บอลสาวไทยเนี่ยแล้วก็ทีมอื่นๆในการแข่งขันสนามแรกมันเป็นแบบไหนอย่างไรเราสู้ได้หรือไม่ได้มีการวิเคราะห์ออกมานะครับว่าสนามแรกของไทยเนี่ยเราจะได้กี่แต้มนั่นเองนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนะครับสำหรับวันนี้ครับเรามาดูตารางคะแนนวอลเลย์บอลลีกอเมริกากันก่อนนะครับ USA Pro Volleyball Federation นะครับคือต้องบอกว่าส่งเสียงเชียร์เจเจของเรานะครับนุสราครับตารางคะแนนวอลเลย์ออกมานะครับประจำเดือนเมษายนนะครับต้องบอกว่านุสราต้อมคำเนี่ยอยู่ยาวนะฮะโอ้โหคือไปที่ไหนก็เล่นได้นะคนมีฝีมือนะครับมือเซตในระดับตำนานของบ้านเรานะครับ7เซียนนั่นเองนะครับเจ้าของแชมป์ซีเกมส์10สมัยและแชมป์วอลเลย์บอลเอเชียอีก2สมัยนะครับก็เข้าร่วมกับทีมซานติอาโกโมโจนะครับซึ่งตอนนี้ตารางคะแนนในอันดับ1เนี่ยเป็นแอตแลนต้าแข่ง24ชนะ19แพ้ไป5นะครับส่วนในอันดับที่2เนี่ยเป็นโอมาฮานะครับซูเปอร์โนวาแข่ง22ชนะ15แพ้7แล้วก็อันดับ3เป็นซานติอาโกโมโจครับแข่ง22ชนะ11แพ้11นะครับแกนราปิดไรซ์ครับแข่ง23ชนะ11แพ้12นะครับแล้วก็ตามมาด้วยโคลัมบัสเวกัสนะครับแล้วก็ออร์แลนโดนั่นเองนะฮะก็ต้องบอกนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยได้รางวัล Most Valuable Player นะครับหรือว่านักกีฬายอดเยี่ยมนะครับประจำเกมไปนะครับก็ต้องบอกว่าอ่ะเป็นคนเปิดทางให้กับนักกีฬาจากบ้านเรานะครับไปแข่งขันหรือว่าไปร่วมทีมที่สหรัฐอเมริกานะต้องบอกว่าไปเปิดไปโชว์ของก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีทางด้านของพรพันธ์เกิดปานที่รอเปิดตัวนะครับเพราะมีข่าวออกมาแต่ยังไม่ได้มีการยืนยันรวมไปถึงปิยนุชแป้นน้อยยืนยันมาเรียบร้อยแล้วนะครับว่าเตรียมลงเล่น LOVB นะครับลีกวอลเลย์บอลน้องใหม่สหรัฐปลายปี2024ทางลีกวันวอลเลย์บอลหรือว่า LOVB เนี่ยนะครับลีกวอลเลย์บอลน้องใหม่ของสหรัฐอเมริกาก็ออกมายืนยันนะครับว่าปิยนุชแป้นน้อยนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยยืนยันเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้แน่นอนแล้วทางเพจของ LOVB เนี่ยล่าสุดเลยเนี่ยนะครับก็ยืนยันออกมาอย่างเป็นทางการว่าปิยนุชแป้นน้อยลิเบโรจากจังหวัดนครศรีธรรมราชเธอเป็นตัวหลักในตำแหน่งลิเบโรของทีมชาติไทยแถมยังรับหน้าที่กัปตันทีมอีกด้วยในฐานะสมาชิกทีมชาติไทยเธอสามารถคว้าแชมป์ซีเกมมาแล้ว7สมัยแชมป์เอเชีย2สมัยและแชมป์ CV League 3สมัยรวมไปถึง AVC Cup อีก1สมัยนอกจากนี้เธอยังประสบความสำเร็จในระดับสโมสรนะครับทั้งในไทยคาซัคสถานอาเซอร์ไบจานโดยคว้าแชมป์เอเชียคลับเนี่ย4สมัยแชมป์อาเซอร์ไบจานซุปเปอร์ลีกคาซัคสถานลีกคาซัคสถานคัพและคาซัคสถานซุปเปอร์คัพอีกด้วยครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับยังได้มีข่าวลือมาอีกว่าชมพู่พรพันธ์เกิดปานเป็นอีกหนึ่งคนครับที่มีโอกาสเข้าร่วม LOVB โดยเร็ววันนี้หลัง IBK Altos ตัดสินใจไม่ต่อสัญญานะครับเพราะว่าเราไม่ได้เข้าร่วมนะครับในการดราฟต์หรือว่าไปทรีเอาท์นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ก็มีการลงโทษแบนด้วยนะ1ปีก็ต้องบอกนะครับว่าแยกย้ายนะครับแยกย้ายสำหรับลีกเกาหลีแต่ว่าทาง LOVB เนี่ยกำลังบูมเลยนะก็บอกนะครับลีกวันวอลเลย์บอลประกอบไปด้วยคนที่ให้ความสนใจนะลอร่าไดช์เคม่านะครับราฟาเอล่าโฟลิเอมัสอิทามาคินะครับจิโอวานาเดแอนเดรียสดรูดานิเอลคัตติโนแอนนาโพกานี่อ่ะถ้าใครตามสายวอลเลย์บอลเนี่ยคงจะได้ติดตามดูว่าเหล่านักวอลเลย์บอลที่อยากจะมาร่วมที่นี่เนี่ยมีเยอะมากๆนะครับส่วนถ้าพูดถึงอันดับของไทยเนี่ยแล้วก็ฟอร์มการเล่นของไทยจริงๆแล้วเนี่ยตามสื่อต่างๆก็ออกมาวิเคราะห์นะครับว่าเราสู้ได้นะสนามแรกเราควรที่จะชนะถึง2เกมนะครับต้องบอกว่าโหมโรงกันก่อนนะครับในการแข่งขันเนี่ยด้วยความตื่นเต้นเร้าใจนะครับสำหรับการแข่งขัน VNL 2567รอบแรกจัดขึ้น14พฤษภาคมถึง9มิถุนายนนะครับแฟนๆวอลเลย์ทั่วโลกต่างรอคอยนะครับ16ทีมชั้นนำเนี่ยมาห้ำหั่นกันนะครับแล้วก็มีตั๋วโอลิมปิกเป็นเดิมพันนะครับสนามแรกครับเราประกาศรายชื่อออกไปแล้วนะครับ14รายชื่อแล้วก็จะไปนะครับในวันที่
12นะครับเล่นกันที่ริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลซึ่งพูลนี้นะครับประกอบไปด้วยทีมชาติบราซิลเจ้าภาพแคนาดาสหรัฐอเมริกาโดมินิกันเซอร์เบียจีนและเกาหลีใต้ครับก่อนจะไปเชียร์สดติดขอบจอนะฮะก็ต้องดูกันที่บ้านเราเนาะถ้าใครไม่ได้เดินทางไปที่นั่นนะครับก็ติดตามดูได้นะครับส่วนอันดับโลกของวอลเลย์บอล VNL เนี่ยสัปดาห์ที่1ที่บราซิลณข้อมูลวันนี้เนี่ยนะอเมริกานะครับเป็นอันดับที่2นะครับมี358นะครับบราซิลอันดับ3นะครับ352เซอร์เบียอันดับ4มี350นะครับตามมาด้วยทางด้านของเซอร์เบียอันดับ4จีนอันดับ6โดมินิกันอันดับ8แคนาดาอันดับ11ไทยอันดับ13และเกาหลีใต้อันดับ40นู่นเลยนะครับต้องบอกว่าวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะได้พบกับทีมชาติสหรัฐอเมริกาเซอร์เบียแคนาดาและเกาหลีใต้จากการวิเคราะห์เนี่ยไทยมีแต้มต่อลูกยางสมเพียงชาติเดียวนะซึ่งแพ้เรามาตลอดตั้งแต่คิมยองยอนรีไทร์ไปเนี่ยนะครับสหรัฐอเมริกาฝีมือผู้เล่นอยู่ในระดับโลกทุกคนนะครับไทยเคยชนะครั้งแรกและครั้งเดียวเมื่อปี2009นะครับในรายการเวิลด์กลางปีส่วนเซอร์เบียโชคดีที่ผู้เล่นชุดนี้ไม่มีเทียนนาบอสโควิชนะครับมีหลังที่แบกแต้มหลักนะครับโดยไทยเนี่ยมีโอกาสลุ้นชนะได้อย่าง VNL 2022ไทยชนะ 3-2 ก็ดังทั่วโลกส่วนปีที่แล้วเกือบเอาชนะได้ในเซตที่5ขึ้นนำแมตช์พอยต์14-11ก่อนด้วยแต่แพ้ไปแบบงงๆเพราะเซตไม่เข้ากับตัวตีแคนาดาเป็นคู่ที่เดือดมากนะครับที่ออกได้ทุกหน้าเจอกันเพียง3ครั้งในทัวร์นาเมนต์ VNL และชิงแชมป์โลกไทยชนะ2แพ้1แต่ประมาทไม่ได้นะครับเพราะว่าสาวเมเปิ้ลแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าเดิมพันครั้งนี้เนี่ยไทยต้องชนะให้ได้เพื่อเก็บแต้มลุ้นโอลิมปิกนะครับในนัดสุดท้ายเช่นเดียวกันแต่คาดการว่าผลแพ้ชนะสนามนี้เนี่ยไม่ง่ายเหมือนที่ผ่านมาเพราะผู้เล่นของไทยชุดนี้ขาดตัวตบตัวหลักอย่างเพียวอัชราพรคงยศเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บทำร่างกายไม่ทันจึงต้องส่งดาวรุ่งอย่างยูฟ่าดนพรมาเดบิวต์สนามนานาชาติเป็นครั้งแรกด้วยรูปแบบการเล่นของทีมชาติไทยเป็นซูเปอร์แฟสต์นะครับไม่ให้ใครแบกแต้มหลักเน้นระบบทีมสูงการขาดผู้เล่นที่คุ้นเคยไปเนี่ยนะครับต้องมาลุ้นกันว่าจะกระทบต่อกระบวนการรับกับการตบหรือไม่นะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าคู่ที่ได้ลุ้นก็คือไทยเกาหลีใต้นะครับได้ลุ้นแน่ๆแคนาดาได้ลุ้นนะครับแต่สหรัฐเหนื่อยหน่อยเซอร์เบียก็ได้ลุ้นนะครับถ้าหากว่ามันอะไรเข้าทาง3นัดเราชนะมานี่เฮลั่นๆแต่ถ้ามันสุดแบบสุดจริงๆเลยเนี่ยนะครับ4นัดมันก็เกิดขึ้นได้นะครับจากที่รายชื่อปรากฏมาถ้าวัดฟอร์มกันในช่วงเล่นหลังๆเนี่ยและการพบกันก่อนหน้านี้คาดว่าทีมไทยก็คงจะมีโอกาสคว้าชัยได้สูงในเกมที่บอกไปนั่นเองนะครับส่วนการเจอกับสหรัฐอเมริกาอาจจะต้องยกไว้เพราะมันถือว่าหินมากๆรวมไปถึงเซอร์เบียนะครับอ่ะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันได้นะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ